สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะนี่เราอยู่ในเกมPoppy Playtime ฮะไม่พูดพร่ำนำเพลงไปเล่นกันเลยดีกว่าฮะ New Game You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to herPoppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy Playtime! Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes?Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl, just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can... ว่าเข้ามาในเกมแล้วฮะตั้งนานนะตั้งแต่ที่เล่นเกมผีตั้งแต่เล่นไวเดย์ไปก็ไม่ได้เล่นเลยนี่คือเทปอ่ะเก็บให้อัตโนมัติด้วยคอมที่ใช้ไม่ได้จริงอ๋อนี่ย่อไปแล้วฮะมองเห็นไหมฮะ Hi my name is Late Pierre and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy FactoryIf you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent childcare, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more...Aim aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. ผมกลับเลยได้ปะ เขาบอกให้กลับได้ เขาบอกให้กลับได้เลย แต่ทำไมไม่กลับอ่ะ ไม่กลับอ่ะ มันบอกให้กลับได้เลยก็ทำไมไม่ให้กลับอ่ะ ถ้าเปิดประตูไว้ดิ ตุ๊กตาน่ารักโหแต่ทำไมเหมือนเปื้อนเลือดเด้รหัสล็อกนะฮะป๊อปปี้ต้องการจะเล่นกับคุณมันทำให้ผมนึกถึงเกมเก่าอย่าง Emily Want to Play มากเลยอันนี้เป็น Poppy Want to Play ไก่เอ้ยหยุดสักทีเถอะเพื่อนรหัสนี่ปะรถไฟเขียวชมพูเขียวชมพูเหลืองแดงโอ้ยวิ่งช้ามากเขียวชมพูเหลืองแดงมีเทปด้วยก็หัวไดโนเสาร์อะไรสักอย่างใส่เทปครับเพย์ไทม์โคแกร็บแพ็คโอเค
ามารถใช้หยิบของได้โอ้ยภาพมันดูรุนแรงจังเลยโอเคจบยังจบยังเอาได้ยังผมหยิบได้ยังโอเคได้แล้วฮะโอ้กระตุกนิดหน่อยโอเคไปสแกนกำลังโหลดแมปโอเคโหลดเร็วๆหน่อยโหลดแมปโหลดผีนานจังเลยวะโอเคเปิดอะโอ้แมปขาวโหลดเฮ้ยเกมเท็กเจอร์บั๊กเหรอแต่ผมปรับแป๊บนึงนะทุกคนอันนี้ผมปรับเป็นมีเดียมแล้วนะทุกคนสงสัยจะบั๊กนั่นแหละฮะช่างมันอันนี้ผมปรับเป็นมีเดียมนะฮะทุกคนแต่ว่าดูเหมือนมันจะบั๊กอ่ะนะช่างมันฮะโอ้ขอบคุณฮะขอนะฮะไปห้องพาวเวอร์อันนี้คือจุด2จุดที่1อ่ะผมขออนุญาตปรับแสงนิดนึงฮะกลัวจะมองไม่เห็นกันอันนี้อะไรหยิบได้ปะคืออะไรอ่ะหัวเหรอเชื่อมสายไฟฮะงานง่ายๆเอ้าเดินมามุมนี้โอเคเชื่อมกับเสาตรงนี้โอเคเปิดแล้วฮะฮะนั่นนี่ฮะนั่นนี่ภาพปักกันนะฮะหายไปแล้วด้วยเฮ้ชิบหายแล้วกูไปแล้วปัดไม่ใช่เล่นนะเราอะยักษ์เฮ้ยโหลดผีมีกระตุกโหลดผีให้ด้วย1ช็อตอะไรเนี่ยเทปสีไซแอนนะฮะเดี๋ยวนี้หรือเปล่าว่าอยู่ชั้นบนเก็บอะไรมามันจะไม่ใช่เทปนะฮะอ
มันจะต้องเก็บไอ้นี่นะโอเคเก็บละมืดมากโอ้โหทางกลับโอเคเทปโอ้ยมีอะไรกันอยู่นี่แสดงว่ามันต้องมีอันสินะอันนั้นไงไปเปิดเทปดูก่อนฮะไตเติ้ลครับ No exactly Nobody in this stupid company knows what they're doing Oh I swear I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk Right I guess it's a nice program on brand Just talk to me happy about it with manufacturing on our necks about it cause we can't buy stupid hockey boxes Rich เหมือนจะทะเลาะอะไรสักอย่างกันนะอันนี้อย่าบอกนะให้เรากระโดดไปอ่ะโอเคหยิบมาฮะอะไรอ่ะแขนแขนสีแดงได้มาแล้วฮะสีฟ้าสีแดงโหลดอะไรอีกรู้สึกไม่ดีเลยเวลาแม่งโหลดอะไรเนี่ยดูซ้ายดูขวาก่อนรู้สึกไม่ดีเลยว่ะโอ้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้แล้วไปไหนเชื่อมตรงนี้โดดลงฝั่งนี้โอเคหมุนมาฝั่งนี้แล้วก็เชื่อมฝั่งนี้โอเคฮะโหลดอะไรวะเดี๋ยวโอเคอ
รู้สึกไม่ดีเลยมันโหลดอะไรเดี๋ยวตกใจโอ้คิดว่ามันโหลดอะไรสักอย่างก็คือต้องเอาของเล่นของเล่นต้องการพลังงานโอเคเทปสีม่วงฮะโอเคปัซเซิลอีกแล้วโอ้ยขออนุญาตปรับภาพนิดนึงนะโอเคดีขึ้นเยอะเปิดเทปก่อนนะไปเปิดเทปดูก่อนนะWhat made you want to work at the Playtime Co. Factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back. To being a kid, I mean.And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult, but your body just gets older and older, and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things, though, like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those.So I guess everyone is always young relative to something, right? All right, I think we're getting a little off track. Hmm.